เปิดตัวกันไปสักพักแล้วนะครับกับชี่หยุนสมูทคิวเวอร์ชั่น4นะครับก็หลังจากที่เคยรีวิวชี่หยุนสมูทคิว3ไปนะครับแล้วก็ไม่นานครับตอนนี้ครับชี่หยุนสมูทคิว4ออกมาแล้วนะครับก็วันนี้ครับจะมาแกะกล่องให้ดูเทียบกันช็อตต่อช็อตนะครับกับชี่หยุนสมูทคิว3ครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับส่วนวิธีการใช้งานและอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยขอยังไม่ทำรีวิวครับเพราะว่าหลายช่องครับก็ทำกันไปให้หมดแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเปรียบเทียบครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ครับยังเลือกไม่ได้นะครับว่าเวอร์ชัน 3D หรือเวอร์ชัน 4D ครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงถ้าใครจำได้ครับตอนที่แกะกล่องออกมานะครับถ้าเป็นชี่หยุนสมูทคิว3เนี่ยจะมาพร้อมกระเป๋าแบบนี้ครับเป็นซอฟต์เคสนะครับซึ่งผมก็ใช้งานมานานสักพักแล้วแหละนะก็ใช้งานสะดวกดีครับรูปทรงสวยงามนะครับส่วนตัวชี่หยุนสมูทคิว4เนี่ยมาเป็นกล่องโฟมครับตัวนี้เนี่ยไม่มีซอฟต์เคสมาให้ครับแกะกล่องออกมาครับก็จะเป็นตัวสเตบิไลเซอร์นะครับที่หยุนตัวนี้นี่เองนะครับก็จะเป็นตัว3กิมบอลนะครับพร้อมกับคู่มือ1เล่มนะครับที่มี QR code ครับจริงๆแล้วการใช้งานที่ดีที่สุดนะครับคือการใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันของชิยุนเองนั่นเองครับในกล่องครับมีสายชาร์จมาให้1อันนะครับและอันนี้เนี่ยเขามีขาไตรพอร์ตครับเข้ามาให้ด้วยนะฮะก็ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับชิยุนสมูทคิว4ตัวนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องฟังก์ชันในการทำงานนะฮะก็จะมาให้ดูดีเทลโดยละเอียดกับตัวบอดี้นะครับสิ่งที่มีนะครับก็คือปุ่มสวิตช์เปิดปิดครับปุ่มPF ปุ่ม L นะครับปุ่มกดอัดวิดีโอนะครับปุ่มกดถ่ายรูปปุ่มกดล็อกเป้าหมายนะครับปุ่มจอยตัวนี้นะครับที่สามารถหมุนแล้วก็กดได้ครับสำหรับปรับฟังก์ชันต่างๆครับผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงปุ่มซูมอินซูมเอาท์แล้วก็ปุ่มเมนูต่างๆครับซึ่งปุ่มทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ครับต้องใช้กับแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังครับมีปุ่มสำหรับปรับกล้องนะครับให้มันสมูทตามเราครับขึ้นลงอะไรต่างๆนะก็ปรับตรงนี้เนี่ยแหละสำหรับชี่หยุนสมูท Q4 ตัวนี้เนี่ยครับข้อดีของมันอีกอย่างนึงเลยครับคือมีสายที่ชาร์จแบตเตอรี่มาย้ายมาตรงนี้แล้วนะครับซึ่งบอกเลยครับมันสะดวกมากๆครับสำหรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ชาร์จของรุ่น3เนี่ยมันไปอยู่ที่ด้ามครับนะเอาเป็นว่าตอนนี้ครับผมมีอยู่ทั้ง2ตัวครับทั้งเวอร์ชั่น3และเวอร์ชั่น4นะครับจึงขอเปรียบเทียบเลยครับตอนแรกอย่างแรกครับเวอร์ชั่น3ที่เห็นครับบอดี้จะเล็กกว่านะครับแล้วก็มีปุ่มต่างๆน้อยกว่าด้วยนะครับที่สำคัญครับน้ำหนักครับเบากว่าด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานถือมือเดียวเนี่ยเวอร์ชั่น3ครับน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์มากกว่าครับส่วนเวอร์ชั่น4ครับน้ำหนักมากขึ้นนะเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับผมบอกเลยครับคนที่ถือไลฟ์นานๆหรือเซลฟี่ครับต้องมีมือชาแน่ๆด้านล่างครับทั้งคู่เหมือนกันเลยครับมีตัวสำหรับยึดกับไตรพอดนะครับที่ปุ่มครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูสมูทคิว3นะครับก็ไปดูวิดีโอที่รีวิวไว้เต็มรูปแบบตัวเก่าได้เลยนะครับส่วนสมูทคิว4เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปตอนต้นครับว่าปุ่มต่างๆเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตัวชาร์จเนี่ยก็อยู่ด้านข้างทั้งคู่ครับแต่ตัวชาร์จของสมูทคิวเวอร์ชัน4ครับแตกต่างไปครับเพราะว่าใช้กับตัวสายชาร์จ Android ธรรมดาไม่ได้แล้วนะต้องใช้สายชาร์จเฉพาะของเขาเท่านั้นครับส่วนเวอร์ชัน3ครับก็ยังเป็นสายชาร์จแบบเก่าอยู่ครับตัวจับโทรศัพท์ครับเวอร์ชัน3เนี่ยสามารถดึงออกมาครับใส่โทรศัพท์ไซส์ใหญ่ๆได้สบายครับซึ่งเวอร์ชัน4ครับก็ถ่างออกมาครับได้ไซส์เนี่ยใกล้เคียงกันเลยในเวอร์ชัน3ครับเราจะไม่มีตัวล็อกครับเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะโยกเยกแบบนี้นะส่วนเวอร์ชัน4ครับเขาเพิ่มตัวล็อกกับตัวเขาเรียกอะไรนะกิมบอลหลังไว้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะต้องขยับออกมาแบบนี้ก่อนครับนี่เวลาไม่ใช้งานก็เข้าไปล็อกได้นะครับก็จะไม่พลิกไปพลิกมาเกะกะนะครับโดยสำหรับคนที่ถ่ายเซลฟี่แนวตั้งครับก็สามารถล็อกใช้งานอย่างนี้ได้เลยครับในรุ่น3นะครับเวลาเราต้องการจะชาร์จแบตเตอรี่ขนาดที่เราถ่ายวิดีโอครับเราจะต้องเอาสายมาเนี่ยเสียบกับด้านล่างตัวนี้ครับซึ่งผมบอกครับว่ามันวุ่นวายครับแล้วก็สายยาวพลุงพลังมากเลยนะครับในเวอร์ชัน4เนี่ยเขาปรับมาให้นะครับว่าตัวชาร์จเนี่ยให้เข้ามาอยู่ใกล้โทรศัพท์มากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้สายสั้นสำหรับชาร์จโทรศัพท์เนี่ยในการชาร์จกับตัว Smooth Q 4ตัวนี้ได้เลยครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างครับคร่าวๆนะครับระหว่างชี่หยุน Smooth Q เวอร์ชัน3และเวอร์ชัน4นะครับซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ราคามันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมบอกว่าห่างกันประมาณ 3-400 บาทเท่านั้นเองนะครับดังนั้นครับคนที่อยากได้เทคโนโลยี
ีใหม่ๆครับก็แนะนำครับว่าไปซื้อเวอร์ชั่น4มาใช้ก็ดีนะครับส่วนรีวิวการใช้งานต่างๆหาดูได้ครับนะฮะเพราะว่าผมตอนนี้ผมยุ่งมากเลยไม่มีเวลาเอามารีวิวเต็มรูปแบบครับแต่เชื่อว่าเพื่อนๆรีวิวเวอร์หลายคนเนี่ยเขารีวิวกันไปหมดแล้วล่ะอีกฟังก์ชันนึงครับที่เราจะต้องพูดถึงให้ได้เลยนะครับก็คือฟังก์ชันการวัดแบตเตอรี่ครับเราสามารถเห็นปริมาณแบตเตอรี่ของสมุด Q4 ได้นะครับจากที่มือเราเลยนะครับส่วนตัว3เนี่ยจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเราก็อาศัยว่ามันมีไฟกระพริบเตือนเอานั่นแหละสรุปให้ฟังคร่าวๆครับสมูท Q4 ครับก็เทคโนโลยีทันสมัยกว่าใช้งานกับแอปพลิเคชันครับก็เพิ่มฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการซูมนะครับหรือว่าการคอนโทรลปุ่มต่างๆโดยใช้มือเพียงมือเดียวเท่านั้นเองนะครับเราไม่ต้องไปกดที่โทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับเราใช้มือเดียวเนี่ยคอนโทรลได้หมดเลยนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันก็เยอะมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนคนที่เน้นงานการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ต้องการสเตเบลไลเซอร์ที่น้ำหนักเบาครับผมก็ยังแนะนำว่าเป็นชี่หยุ่นสมูท Q3 นะครับอยากจะพูดอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องของด้ามจับครับด้ามจับของเวอร์ชั่น3เนี่ยมันกระชับมือกว่าครับส่วนเวอร์ชั่น4เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมครับผมรู้สึกว่าจับแล้วมันไม่ค่อยกระชับมือเท่าไหร่ครับหรืออาจจะเป็นเพราะผมยังไม่ค่อยชินกับมันก็ได้นะฮะสำหรับคนที่อยากได้สมูท Q4 แบบนี้นะครับก็ดูจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอด้านเลยนะครับก็เลือกซื้อตัวที่ถูกที่สุดนั่นแหละนะฮะแล้วก็เขาก็จัดส่งมาจริงครับของจริงใช้งานได้จริงนะครับสังเกตง่ายๆครับว่าถ้าเป็นของใหม่ออกจากโรงงานของชี่หยุ่นนะครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้แปะมานะครับถ้าสติ๊กเกอร์ไม่ขาดมานะครับก็แปลว่าได้ของใหม่จากโรงงานนั่นเองและขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับผมครับเดอะบิ๊กบุ๋มกรุ๊ปทุซุมอันซีนครับถ่ายชิมิมดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับตัวนี้ครับชี่หยุ่นสมูทคิวนะครับเปรียบเทียบให้ดูกันทั้ง2ตัวครับใครชอบตัวไหนอยากซื้อตัวไหนครับก็กดตามลิงก์ข้างล่างไปสั่งได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ